นัดลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำการเมืองวันที่3กันยายน2567 12นาฬิกา23นาทีธรรมนัสลั่นเราออกมาแล้วไม่ยุ่งบิ๊กป้อมพปชรเผยนฤมลอิทธินั่งคณะรัฐมนตรีในนามพรรคกล้าทำยันสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนจะ29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้เมื่อวันที่3กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลแพทองธารที่ปรากฏในโควต้ากลุ่มของตนเอง3คนว่าไม่ใช่โควต้ายืนยันเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าส่งไป3รายชื่อใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งเมื่อถามถึงการส่งชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปส่วนชื่อนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เขาส่งด้วยตัวเองในนามพรรคกล้าธรรมเช่นเดียวกับนายอิทธิศิริรัตยากรผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับนายอัคราหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าน้องชายอยู่การเมืองมานานเป็นรองนายกอบจ.หลายสมัยจนมาเป็นนายกอบจ.อยู่การเมืองมาก่อนสำหรับตนยืนยันว่ายังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลแต่จะกลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทำงานสภาในนามรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขต1เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมื่อถามถึงการทำงานกับพรรคพลังประชารัฐพปชร.รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารผู้สื่อข่าวถามถึงการโหวตร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในสภาจะเห็นภาพชัดว่ากลุ่มของรอ.ธรรมนัสมีสดจำนวนกี่เสียงใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราสนับสนุนรัฐบาลส่วนจำนวนเสียงจะเป็น29เสียงหรือไม่บ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้โดยการโหวตสนับสนุนงบประมาณไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนจะไปค้านทุกเรื่องต้องไม่ใช่กลุ่มของตนเมื่อถามว่านโยบายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องน้ำและที่ดินจะมีการสานต่อหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่เป็นคนคิดเช่นการเปลี่ยนที่ดินสปก.ให้เป็นโฉนดส่วนเรื่องน้ำก็ทำต่อมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อถามย้ำว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไว้กับนางสาวนฤมลและนายอัคราหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากเพราะนะส.นฤมลเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเมื่อถามว่าเสียใจหรือไม่ว่าสมัยหน้าจะไม่ได้นั่งรัฐมนตรีแล้วรอ.ธรรมนัสยิ้มก่อนตอบว่าดูหน้าตนน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเพราะเหนื่อยมาผู้สื่อข่าวถามว่าได้เคลียร์กับพลเอกประวิตรหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรผมไม่ทะเลาะกับใครส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้ว่าจะเคลียร์กันเพื่อแยกย้ายกันหรือจะอยู่กันแบบนี้รอ.ธรรมนัสกล่าวย้ำว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครอะไรก็ตามในการเมืองที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาไม่ได้หาเรื่องใครผู้สื่อข่าวถามต่อว่ายังมีความรู้สึกกับพลเอกประวิตรเหมือนเดิมใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วเราอย่าไปคิดอะไรมากออกมาก็คือออกมาขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลก2สมัยประกาศเลิกเล่นร่วมกันพร้อมรีไทร์กีฬาวันที่4กันยายน2567 13 นาฬิกา 4 นาที
มายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระนักแบดมินตันหญิงคู่มือ7ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศเลิกเล่นคู่กันโดยในรายของนากาฮาระเตรียมรีไทร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้มายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการตัดสินใจที่จะเลิกเล่นคู่กันรวมถึงแผนการต่อไปในวงการแบดมินตันของทั้งคู่โดยมายูมัตสึโมโตะระบุว่าสำหรับอนาคตของคู่ของเราการแข่งขันแบดมินตันรายการ Japan Open ถือเป็นครั้งสุดท้ายของคู่มัตสึโมโตะและนากาฮาระค่ะเราทั้งสองคนสู้ด้วยกันมา11ปีแล้วและเราก็ต่อสู้เพื่อทีมชาติมา9ปีและฉันว่าเป็นเวลา11ปีที่เราผ่านประสบการณ์ที่ทั้งยากลำบากและสนุกสนานร่วมกันมาโดยส่วนตัวแล้วฉันมีความตั้งใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปในอนาคตค่ะและฉันก็อยากจะขยับร่างกายให้มากขึ้นอีกหน่อยรวมถึงการเผชิญกับความท้าทายต่างๆดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะเล่นแบดมินตันต่อไปอย่างไรก็ตามฉันจะออกจากสโมสรโฮคุโตะแบงค์หลังการแข่งขันรายการอาคิตะในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะฉันรู้สึกขอบคุณวาคานะนากาฮาระจริงๆค่ะเราได้แชมป์โลก2สมัยติดต่อกันและได้ลงแข่งขันในโอลิมปิกด้วยกันถึง2ครั้งซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่จะเป็นสิ่งที่อยู่กับฉันตลอดไปและฉันคิดว่ามันจะคงอยู่และมีค่าตลอดชีวิตของฉันอย่างแน่นอนค่ะด้านวาคานะนากาฮาระกล่าวว่าฉันกำลังคิดว่าจะเข้าร่วมในเอสเจลีกเพียงอย่างเดียวในช่วงทัวร์นาเมนต์ที่เหลือค่ะและฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะรีไทร์ในฐานะนักกีฬาในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะมีหลายสิ่งที่เกิดตลอด11ปีที่ฉันได้พบกับมายูแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันอยากจะขอบคุณมายูจริงๆสำหรับการทำงานหนักร่วมกับฉันฉันขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระเคยจับคู่กันขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในช่วงปี2019รวมถึงได้แชมป์โลกในประเภทหญิงคู่2ปีซ้อนในปี2018และ2019ขณะที่ในโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาทั้งสองคนไม่สามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้โดยจบเป็นอันดับ3ของกลุ่ม Aปชปโวชาวบ้านเชื่อมั่นแค่สิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 ลาออกแค่77คนการเมืองวันที่3กันยายน2567 15:18 น.ประชาธิปัตย์โวสิงหาคมเดือนเดียวมีสมาชิกใหม่ทะลุ 5,000 คนลาออกแค่77คนชี้สมาชิกยังเชื่อมั่นภายใต้การนำของเฉลิมชัยเป็นที่พึ่งได้แน่เมื่อวันที่3กันยายน2567นายวิรัตร่มเย็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชปเปิดเผยว่าหลังจากนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคแต่ละภาคจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกพรรคและแกนนำเครือข่ายประชาธิปัตย์ทั่วประเทศพร้อมส่งเจ้าหน้าที่พรรคจากสำนักงานใหญ่กระจายไปทั่วทุกภาคเพื่อพบสมาชิกเก่าและรับสมัครสมาชิกใหม่ผลปรากฏว่าเฉพาะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์โดยขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 5,208 คนประกอบด้วยภาคใต้ 3,851 คนภาคอีสาน749คนกรุงเทพมหานคร244คนภาคกลาง230คนภาคเหนือ134คนขณะที่มีตัวเลขการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง77คนสมาชิกพรรคยังเชื่อมั่นการนำของนายเฉลิมชัยว่าจะนำพาพรรคไปด้วยอุดมการณ์เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้แน่นอนนายวิรัตกล่าว